ผมจะบอกให้นะว่าไอ้เหี้ยไหนคนไอ้ไหนคนผ่านเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าไอ้ใครคือน่าจะผ่านเกณฑ์เนี่ยผมว่าไอ้เหี้ยเนี่ยผ่านเกณฑ์เนี่ยอ่ะผมเดาว่าไอ้นี่ขาดผ่านเกณฑ์เนี่ยเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ดูเลยนะผมไม่รู้นะมึงนี่มันเลวจริงๆเลยนะตีเนี่ยกูมองจากหน้าตาคือไอ้เนี่ยผ่านเกณฑ์อ่ะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรียกสัมภาษณ์ส่วนตัวมาโอ้โหรู้ว่าเดี๋ยวนี่ไอ้ชุดบาสนี่ดิชุดบาสครับว่าไงครับผมนี่คุยหัวหน้าแก๊งผมดิครับสวัสดีครับมึงคุยดิกูไม่รู้จักกูไม่รู้จักเขาอยากคุยเขาอยากแนะนำตัวกับลุงไงอ่ะว่ามาครับฮะใช่เหรอครับคุณคือใครครับผมชื่อนรอนครับครับผมเคยอยู่แก๊งดีมเฮดครับผมคุณลุงก็เจอผมแล้วครับรู้ว่าคุณลุงจำผมได้ไหมแต่ผมจำคุณลุงได้ครับคุณลุงขำทำไมครับผมแล้วผมจะขำตามครับผมคุณลุงจะขำแล้วเคยมีวีรกรรมอะไรไหมเหมือนคุ้นๆอ่ะเหมือนคุ้นๆเหมือนคุ้นๆที่คุณลุงบอกว่าผมเป็นคนพูดจาดีครับจำไม่ได้แล้วอ๋อตอนที่แหกคุกไงครับจำไม่ได้ไหมครับตอนไหนวะตอนที่มาแหกคุกให้ผมไหมครับคุณลุงกับเซิร์ฟอะครับใช่ครับแล้วตอนนั้นเราตีกันปะไม่ไปครับผมคุณลุงทำธุรกิจในคุกครับเออคนนี้น่าสนใจคนนี้น่าสนใจนะใช่ครับผมที่คุณลุงบอกว่าผมตอนแรกคุณลุงถามก็ตีกับอาร์บีมไงบ้างครับทรงที่มองมาไม่ผ่านหมดเลยด้านคนนี้ชอยสุดท้ายนะครับใช่คนเนี้ยกูชอบเพราะว่าหน้าตามันไม่ใช่31โอ้โหแล้วอย่างพวกก้อนใหญ่ที่ลุงยังเอาอยู่ไหมไอ้ก็ได้ย่อยอะถามมันมีไฟอยู่หรือเปล่ากูไม่รู้อะต้องไปคุยกับทุกคนอะไอ้เหี้ยแบบว่าถ้ามาแบบว่าครึ่งกลางมันไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเป็นตื้นเลยครับเนี่ยมึงจัดการเลยก็คืออันนี้โอเคนะครับโอเคโอเคเห็นด้วยครับผมผมจะมาบอกว่าก็อันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะมีการตัดสินใจกันมาครับภายในแก๊งแล้วก็ทุกคนก็ผ่านเข้าเกณฑ์ในช่วงแรกครับแต่ว่ามันมีข้อเล็กๆน้อยๆที่มันคิดว่าไม่หน้า31ไม่ได้ผิดเว้ยแต่ว่าเรามองคนความเป็น JK อยู่ไม่เรามองคนที่แบบว่ามันเป็นจุดเด่นอ่ะเข้าใจมั้ยแบบจิ้มต้องรู้ว่าคนไหนคือคนไหนอ่ะนึกฮะไอ้เหี้ยใครไว้สัตว์นารอนครับคนเดียวไม่คือมันคือคาแรคเตอร์ที่แบบเราจิ้มเรารู้อ่ะว่าใครคือใครอ่ะนี่ผมพูดตรงๆนะเราไม่โกหกใส่กันไม่เสียแซงใส่กันวันนี้ได้ไปต่อก็คือนารอนคนเดียวครับขอให้คุณอย่าเพิ่งผิดหวังกับ JK แล้วกันถึงแม้มันจะมีอารมณ์แล้วก็เพราะว่าอนาคตมันก็ยังมี JK มันก็ยังไม่ได้เต็มผมขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้คุณเสียเวลามาหลายวันเลยอันนี้ขอโทษจริงๆนะครับโชคแต่ผมก็ต้องเลือกสิ่งที่โชคหายและคนในแก๊งได้อย่างดีเพราะเราอยู่ด้วยกันเราจะปล่อยมือกันยากอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้คิดว่าครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่มันตัดสินชีวิตคุณหรือว่าตัดสินอนาคตของพวกคุณเลยมันไม่ใช่มันยังมีสิทธิ์ในรอบต่อไปอยู่ซึ่งแก๊งเราก็ยังไม่ได้เต็มตอนนี้เผื่อเราลงประชุมกันแล้วเนี่ยอีกรอบนึงเนี่ยสมมติมีคนแย้งมาอีกรอบนึงเนี่ยแล้วเราประชุมกันแล้วมันมีคนที่เข้าเกณฑ์แบบโอเคเลยอ่ะมันเดี๋ยวผมจะเรียกพวกคุณกลับมาถ้าคนนั้นแบบเข้าตากับคนในแก๊งคนอื่นอันนี้ผมไม่ได้มองถึงเรื่องของหรือว่าเรื่องทรัพย์สินที่พวกคุณมีกันนะเพราะพวกคุณก็มีไม่ได้ต่างกันแบบขนาดฟ้ากับเหวคุณก็มีกันทุกคนแต่ผมคิดว่า JK มันไม่ใช่แค่รวยอย่างเดียวอะมันไม่ใช่แค่ฐานะมันคือความรู้สึกแล้วมันคือ
สิ่งที่เป็นมาตลอดก็ประมาณนี้ครับหมายถึงว่าที่จะบอกแต่ว่าถ้าคุณมีอะไรจะพูดก็ได้นะครับประมาณนี้เลยครับยกเว้นทุกคนสามารถแยกย้ายได้เลยครับยกเว้นอลอนคนเดียวตอนนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างที่สนใจเขาไปดีขอให้อนาคตเราได้อยู่ด้วยกันนะทุกคนเลยโทษแน่บอกแค่นั้นแหละอยากอยู่ร่วมกันลุงผมเทชอบทุกคนนะพี่ติ๋วจำเป็นที่จะต้องเลือกสิ่งที่ลุงโทษแน่ผมพูดไปเลยเมื่อกี้ช่วงนี้มึงไปไหนไปไหนมาหลุดบ่อยเหลือเกินนะคนถ่ายรูปมึงเนี่ยไม่เป็นไรพูดเราอยากขอโทษที่ทำให้ผิดหวังแล้วกันขอโทษทีนะทุกคนเมื่อวันก่อนขอโทษทีนะขอโทษทีนะทุกคนเลยครับขอโทษทีนะครับผ่านคนเดียวขอโทษนะจัดเลยเนี่ยตอนนี้ครับได้เลยครับขึ้นมาครับเดี๋ยวเราเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็จะเอา5คนตอนแรกกันเราอยู่ในเนี่ยวันนี้เดี๋ยวทุกคนพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีครับขอโทษครับขอโทษเดวันเทสเก่าปะส่งตรงจากเดวันเทสคนเนี้ยก็อันนี้ก็ใช่ปะใช่ครับผมก็ปรึกษากับแก๊งแล้วก็ปรึกษากับผู้ใหญ่ของแก๊งมาแล้วนี่แหละนารอนก็คือคนที่เป็นคำตอบของ JK ในรอบมึงถามที่ออกจากบ้านเห็นเพราะอะไรติยินดีด้วยนะนารอนเขาบอกแล้วพี่บอกว่าอะไรอ่ะขอบคุณมากครับไม่มีเวลาให้โอกาสแล้วก็มอบประสบแล้วทำไมตอนนี้ไม่กลับไปอ่ะส่วนตัวน้าเองก็มึงต้องถามก่อนมึงต้องถามก่อนเผื่อเขาติดอะไรกับนารอนหรือเปล่ายังจะทำหน้าที่ของตัวเองครับก่อนครับนารอนแต่นารอนต้องทำข้อนึงก่อนครับก่อนที่จะครับไปขั้นตอนต่อไปคือนารอนต้องเดินไปแล้วขอแลกสัญญาตายถาวรกับคนชุดเหลืองที่ยืนอยู่ครับกูหัวไอสัตว์กูมาก่อนนารอนจะมาทำสัญญามีคำถามก่อนครับว่านารอนเคลียร์ใจกับดับเบิลเฮดละ 100% หรือยังผมคุยกับบอลแล้วพี่ไม่มีอะไรนะครับผมตลับน้ำกับดับเบิลเฮดไม่ได้มีอะไรครับเพราะน้าก็ก็ยังต้องบอกว่าความสัมพันธ์ที่มีมาก็รักกันดีไม่ได้มีอะไรครับแล้วที่เดินออกมาก็ไม่ได้มีการขัดแย้งใดๆแม้แต่อย่างเดียวครับเพราะประเด็นก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าพอดีเราติดเรื่องอย่างอื่นก็เรามีเหตุผลที่ไม่เข้ากับเข้าไปเพราะอะไรครับครับเข้าใจได้ครับทำไมวะทำไมไม่กลับวะทำไมไม่กลับวะก็เนี่ยครับก็เดินไปปฏิญาณตนกับปิกาจูครับแล้วก็จิ้มนิ้วปิกาปิกาขออนุญาตครับปิกากับผมลอนนี่โรเล็กครับจากที่จะเข้า JK ขอทำสัญญาตายกับแก๊ง JK ครับผมปิกาจูครับสรุปนี่คือผมจบแล้วยังครับเนี่ยต้องจิ้มนิ้วด้วยครับโอเคครับจิ้มนิ้วครับปิกาปิกาขอบคุณครับโอเคครับเอ้ยพาคนหนึ่งบางซุปครับบางซุปพาน้องเล็กไปนี่หน่อยไปใส่กั๊กกับใส่ผ้าแคมเพิร์สหน่อยครับหนูเองมาเอ้ไอ้หนูเองมาหาพี่เลยครับพี่ใหญ่ครับได้ครับพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับเขาไปติดดาวที่บ่าตลบแล้วอายุไม่มีประโยชน์แล้วกูแล้วครับโอเคครับบายไอ้หนูน้อยเหมือนมารายงานไอ้เหี้ยหลังกองเกินนายตัดบังอ้าวแล้วทุกคนว่าไงถ้าบังจะถอดกั๊กเนี่ยไม่กูไม่อะไรเลยแจ็คมึงมาเคลียร์กูอินเดียมึงกูงงมากว่าทำไมตอนแรกมันมีหลายคนไม่หรอแต่รับแหละกูไม่หรอพี่ผมคุยกับนายกรัฐมนตรีของจันทร์อังคารมาแล้วนายกรัฐมนตรีคือใครวะนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคือใครเขาคือพ่อห่างๆของใครใครก็ไม่รู้พี่อ้าวแม้แต่ตอนนี้เคลียร์ในแก๊งก่อนอะตอนนี้มีใครจะพูดอะไรกูหรือเปล่าเร็วๆเลยด่วนๆสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ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 
ไม่ไม่อันนี้กูบอกเลยแล้วว่ากูไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวนะเรื่องนี้คือกูมองหลายอย่างแล้วเพื่อนกูคิดว่าสิ่งที่กูเลือกให้กับแก๊งเรามันน่าจะดีนะจุกอยู่ดีถ้าอนาคตมันไม่ดีก็โทษกูได้เลยจุกไม่มีใครโทษใครหรอกไอ้เหี้ยมันไม่มีใครโทษใครหรอกรับผลของแก๊งมาสุดท้ายก็ต้องดูกันอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวตอนนี้มีอะไรจะพูดไหมไม่มีเนาะว่าไม่ใส่กั๊กไม่ใส่กั๊กไม่ใส่กั๊กลุงต้องได้รับบทลงโทษครับลงโทษเรื่องเรื่องต้องบอกก่อนเรื่องอะไรทิ้งแก๊งอ่ะเพราะลุงตัดสินใจทิ้งแก๊งโดยที่แบบไม่กูตัดสินใจตอนไหนกูยังไม่ได้ตัดสินใจทิ้งแก๊งเลยอ้าวไม่เกี่ยวมึงไปดูที่ไหนมาพะโล้ครับพะโล้ครับพะโล้ครับไอ้เหี้ยนี่ OC ล้วน 100% ได้ครับแฟนเพื่อนได้6-1 6-1 6-1 แก๊งแก๊งบ้างดิได้อะไรเนี่ยเขามามุกนี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยเขาไหนเพื่อนไอ้บิ๊กโชว์เขาบอกว่า OC ล้วนแล้วเขาบอกไปดิว่าไม่บอกอะไรแก๊งเลยนี่เราจุดดูตัวได้จุดแก๊งคุณนี่ตัดลุงมีอะไรอยากจะพูดกับพวกผมทุกคนไหมครับพูดว่าถึงว่าลุงมีอะไรอยากจะพูดไหมครับเพราะไม่มีนะโอเคไม่มีพูดได้คำเดียวว่าเรียวโนเรียแค่นั้นเองจะพูดว่าเอาง่ายๆว่าเราอ่ะอยู่จุดที่ต่ำที่สุดแล้วเว้ยตอนเนี้ยแล้วพวกมึงยังอยู่ตรงเนี้ยแค่นี้ก็แบบดีใจแล้วเว้ยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรพูดเยอะหรอกผมขอบคุณที่ยังอยู่แค่นั้นเองไม่เป็นไรต่อให้จะเหลือแค่1คนก็ยังมีคนอยู่อ่ะเซิร์ฟเข้าใจมั้ยยังมีคนอยู่ข้างอ่ะโอเคครับมันยังดีอ่ะมันยังดีเว้ยมันยังมีคนอยู่ต่อให้จะเหลือ1คน2คน3คนหรือว่าน้อยขนาดไหนแต่ถ้ามีคนอยู่ด้วยมันก็ยังอุ่นใจไงแต่มันก็ดูดิเหลือกันกี่คนไหนเหี้ยมาแล้วครับแจ็คโอเคครับโอเคนี่อ่ะมาละเด็กใหม่แก๊งเราเฮ้ยไปมีเหรียญตีเข้าแก๊งมั้ยครับต้องมีเหรียญตีเข้าแก๊งพาเป๊ปซี่พาเข้าไปเข้าแก๊งหน่อยถามมาติ๊งครับเหรียญมีมั้ยจะด้วยครับพี่ป่ะในตู้มาตินน้านะไปกับมาตินนะครับนะครับผมนะครับเอ้ยมันอาจจะไม่ถูกใจใครกูพูดไปเลยนะเออไม่มีอะไรหรอกไม่มีเราไม่มีอะไรครับพี่ครับพี่เข้ามาก็แปลว่าดีสุดแล้วพี่นะครับผมมองสถานการณ์แย่อีกทีค่อยว่ากันกูมองจากภาพรวมว่ากูพูดตรงนะกูมองจากภาพรวมเนี่ยไอ้นารอนเนี่ยผ่านคนเดียวเลยทุกอย่างอะเรามองแบบเหมือนที่เราเคยได้คนเข้าแก๊งอ่ะตอนนี้ว่างกี่สล็อตอ่ะเหลือ3เหลือ3แล้ว4ป่ะไม่มันเหลืออีกคนอ่ะสรุปเหลือกี่คนแจ้งออก5ครับเหลือ4แล้วมีคนติดต่อไอ้เวทมันนี่ดิเวทอยู่ไหนอ่ะเวทมึงติดต่อไปได้มั้ยมันจะคุยมั้ยหรือว่าน้องมันไม่คุยเลยผมติดต่อไม่ได้ครับมันหายไปแล้วไม่คุยมีใครติดต่อได้ไหมมีจุงครับมีจุงเดี๋ยวผมให้จุงตามแล้วแต่น้องมันก็บอกว่าไม่นี่ไม่สะดวกมางั้นงั้นอยากมางั้นไม่เป็นไรถือว่าพวกกูอยากถือว่าพวกกูอยากคุยกับน้องนะถ้าน้องอยากคุยก็เข้ามาคุยได้เลยไม่เดี๋ยวน้องมันอยากมาเดี๋ยวมันก็มาผมว่าก็ให้เวลามันไปก่อนแล้วกันต้องใช้เวลาได้ครับได้แต่อย่านานนะไปยิ่งนานความคิดคนยิ่งเปลี่ยนนะเว้ยเรื่องนี้คนใกล้ตัวเราอยู่ด้วยกันมาเราควรมองหน้าแล้วคุยกันมากกว่าอย่ามองว่าใครไม่แคร์ว่าเขาแคร์หมดแต่แค่เขาบางทีเขาเกรงใจพื้นที่ส่วนบุคคลส่วนตัวอะไรเงี้ยได้ก้อนไก่หย่อยอ่ะมึงอ่ะสองคนมึงอ่ะครับลุงแล้วมึงสองคนอ่ะยังไงอ่ะคือถ้ามึงอยากกลับเข้าแก๊งอ่ะมึงลองคุยกับทุกคนดูเว้ยเพราะว่ามึงเป็นคนเก่าอ่ะมึงเข้ามาไม่เต็มที่ก็ไม่มีใครไอ้นี่หรอกไอ้เหี้ยมึงลองคุยกับคนเก่าๆดูว่าจะยังไงตอนนี้ยังมีโอกาสรีบขอไว้นะเว้ยเต็มที่ครับไม่ขี้เกียจอ
ปีบุราครับอเมงครับลองให้ทุกคนโหวตดิให้ทุกคนโหวตเดี๋ยวทุกคนตัดสินยังไงทุกคนลองสามเดือนจะมีเวลาไหมไอ้หยอยมึงอ่ะพี่ผมให้พี่อีกสี่เดือนนะถึงเปล่าถ้าไม่มีเวลาผมไม่ยืมเงี้ยพี่คุยคนในแก๊งดิไปคุยกันเองเลยทุกคนในแก๊งคุยกันเลยเพื่อนคุยดิมึงไปคุยดิอันนี้คนเก่าอันนี้คนเก่ากูอ๋อไม่เห็นไม่ได้เพราะว่ามันเดี๋ยวจะมีปัญหาลองคุยกันดูลองคุยกันดูเดี๋ยวถ้ามีคนไอ้แจ็คพูดไปคนนึงทุกคนก็จะตามกันหมดมึงลองไปคุยกันดูเดี๋ยวมึงแยกกันไปคุยดิไปดิเดี๋ยวไปคุยกันดิว่าเอาไงกับสองคนเนี้ยไปดิไปเลยเอาหน่อยเฮียมึงอ๋อไม่เห็นหน่อยเว้ยมึงมีสมองกับทุกคนนะมึงฉลาดกันอยู่แล้วไปดิเฮียอ่อนในจุกไปดิไปสัตว์